ายการมวยดูช่อง7 HD วันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายน2561ถ่ายทอดสดจากเวทีห้องส่งช่อง7สีเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่สัปดาห์ก่อนนัดชิงชนะเลิศปูนเสือไปต่อยกันที่ลุมพินีนะครับวันนี้กลับมาช่อง7เหมือนเดิม4คู่หลักๆของรายการนะครับก็มีราคาเรทพร้อมมวยเด็ดจากทีมงานมวยตู้แจ้งให้ทราบกันก่อนคู่แรกนาคาพุ่มพันม่วงกับโจโฉต่อบ้านตาลเรทเปิดนาคาต่อ19คู่ที่2เพชรเอกสิงห์มณีกับนมเปรี้ยว PK แสนชัยมวยไทยยิมราคาเรทเปิดใครต่อรองนะครับแต่ถ้าเป็นราคาเล่นหน้าตู้ก็คือราคาเสมอไหนเสมอกันคู่ที่3ครับรองคู่เอกวันนี้เพชรดำเชงซิมอิวยิมกับยอด ET ปตท.ทองทวียอด ET ต่อนะครับยอด ET ต่อ19และคู่เอกวันนี้ครับ10แสนต่อเอียวเจริญทองภูเก็ตกับประตักเทพชินบีมวยไทยเรทเปิดให้10แสนต่อ19มวยเด็ดนะครับทีมงานมวยตู้เราชี้ให้10แสนต่อเอียวเจริญทองภูเก็ตในคู่เอกเป็นทีเด็ดครับเพราะอะไรจึงเลือก10แสนเดี๋ยวไปฟังเหตุผลและรายละเอียดในช่วงการรายงานน้ำหนักเช็คสภาพความฟิตและทัศนวิจารณ์จากทีมงานมวยตู้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็เริ่มถ่ายทอดเวลาเดิมนะครับบ่าย 2:30 14:30 ไปดูรายละเอียดของแต่ละคู่กันเลยเริ่มจากคู่แรกนาคาพุ่มพันม่วงกับโจโฉต่อบ้านตาลนะครับคู่นี้เดิมทีจะต่อยกันออกตู้ช่องเนชั่นนะครับในคืนวันนี้ในพิกัด121ปอนด์แต่เนื่องจากคู่เดิมที่ประกบเอาไว้ครับคือเสียบขาดปอพงสว่างกับออมสินสจุลเสนนะครับก็มีการถอนรายการออกไปทีมงานผู้จัดนะครับทีมงานปรมประชุนก็เลยไปดึงเอาคู่นาคากับโจโฉมาเป็นมวยแทนก็จากต่อยกลางคืนนะครับมาต่อยกลางวันก็มีการเพิ่มพิกัดชกจาก121เป็น123ปอนด์ปรากฏว่านาคานี่ปล่อยน้ำหนักมานิดหน่อยนะครับปล่อยน้ำหนักมาพองามก็มาชั่งได้ที่ 122.4 น้ำหนักขาดไป6ขีดครับแต่ก็อย่างว่าครับถือว่าเป็นน้ำหนักปล่อยๆอยู่แล้วนะครับ123น้ำหนักจริงๆที่กำหนดปล่อยคือ121นาคามา 122.4 ก็ถือว่ากำลังพอเหมาะในขณะที่โจโฉครับกลับปล่อยน้ำหนักมาเต็มเหนี่ยวเลยครับเพราะมาชั่งได้ถึง 123.2 ก็ลด2ขีดครับนาคานั้นมาขาดนะครับโจโฉมาเกินแต่ปรากฏว่ามวยมาน้ำหนักเกินอย่างโจโฉนี่ตัวกระเปี๊ยกเดียวเลยครับรูปร่างนี่นาคาได้เปรียบเห็นนะครับสูงนะสูงกว่าแน่ครับสูงกว่าเยอะด้วยส่วนหนานี่เผลอๆจะนาคาก็จะหนากว่าอีกต่างหากนะครับเรียกว่าขี่กันทุกมิตินะครับทั้งความสูงความหนาสำหรับนาคานะครับและนาคาเองก็เป็นมวยเก๋าเหลี่ยมเชิงดีฝีมือจัดจ้านนะครับตรงกันข้ามกับโจโฉที่เป็นมวยประเภทใจสู้บู๊อุตลุดครับอาวุธหนักแรงทั้งคู่นั้นพื้นเดิมเดินสายต่อยภูธรเหมือนกันนะครับแต่หลังๆนี่นาคามาต่อยในเมืองกรุงอย่างต่อเนื่องหลายไฟครับแล้วก็ชนะมาเป็นส่วนใหญ่เพิ่งจะมาสะดุดแพ้ในไฟล่าสุดนี่เองนะครับโดยแพ้คะแนนให้กุหลาบดอยสิทธิ์นายกสมชาติที่อตก.3นนทบุรีนะครับแต่ก่อนหน้านั้นต่อยช่องเจ็ดสีก็ชนะน็อกเด่นศักดิ์ลูกพุนะครับก็โชว์ไว้เก่งนะครับโชว์ไว้ดีแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกก็ชนะเฮอริเคนสอนเดชพันธ์นะครับไม่ธรรมดาเพิ่งมาสะดุดแพ้ไฟล่าสุดนี้เองในขณะที่โจโฉต่อบ้านตาลนะครับเดินสายต่อยอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยชนะใครนะครับสองไฟหลังที่ลำพูนกับลำปางก็แพ้คะแนนเพชรนาคากีฬาสปอร์ตแพ้คะแนนไวไฟบอเบสเชียงใหม่นะครับก็ฟอร์มก็พื้นๆนะครับเพิ่งจะมาเข้ากรุงในไฟหลังนี่นะครับมาชนะชินราชสอเพชรทวีในการออกตู้ช่องนาช่องเนชั่นนะครับที่อตก.3นนทบุรีไฟล่าสุด69กันยายนนี่เองคือถ้าพูดถึงเรื่องฟอร์มมวยนะครับก็ต้องบอกว่านาคาเหนือกว่ารูปร่างน่ะได้เปรียบชัดเจนอยู่แล้วแล้วถามว่าโจโฉมีอะไรที่น่าจะเหนือกว่านาคาบ้างน่าจะเรื่องของสีเสื้ออย่างเดียวครับเ
ราะว่าโจโฉต่อม่านตาลก็แน่นอนครับหลายคนก็คงทราบว่าเป็นมวยของจ่าเสกนะครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสอเสือเพชรที่โคราชนะครับก็มีทีมงานของผู้การสมยศจุลเสนนะครับแล้วก็จ่าเสกวันนี้มาเชียร์มาดันหน้าเสือแน่นอนก็มีตรงนี้แหละครับที่โจโฉดูน่ากลัวหน่อยแต่ถ้าเทียบกันทุกๆด้านแล้วนะครับก็ดูว่าเป็นรองนาคาพุ่มพันม่วงทั้งหมดเลยนะครับทั้งอย่างที่บอกครับทั้งรูปร่างทั้งฝีมือทั้งการผ่านมวยนะครับนาคาเหนือกว่าวันนี้ก็อยู่นาคาครับก็ระวังเรื่องหน้าเสืออย่างเดียวเท่านั้นส่วนอย่างอื่นนั้นน่าจะหายห่วงครับนาคาดีกว่าแน่ไม่ถึงกับเด็ดครับแต่น่าเล่นครับน่าเล่นน่าต่อนาคานะครับ1954ขึ้นมาร้องเสมอดูก่อนก็ได้นะครับอาจจะได้จับได้ก็ยิ่งดีเลยแต่ถ้าไม่มีราคาเสมอก็ค่อยๆขยับต่อครับ1954นะครับอยู่นาคาครับน่าเล่นส่วนคู่ที่2ครับชิงแชมป์รุ่น105ปอนด์ช่อง7เพชรเอกสิงห์มณีเจอกับนมเปรี้ยว PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับหรือว่าชื่อเดิมคือยอดธงสสปกรณ์เคยชกกันมา2ครั้งแล้วนะครับมวยคู่นี้ชกกันมาตั้งแต่103ปอนด์ผลเสมอกันนะครับที่ลุมพินีแล้วก็มาล่าสุดนะครับ19สิงหาคมออกตู้ช่อง7นี่นะครับวันนั้นต่อยกันในพิกัด104ปอนด์นมเปรี้ยวตอนนั้นยังใช้ชื่อยอดธงนะครับยอดธงสสปรพลซึ่งก็รูปร่างอาจจะเสียเปรียบนะครับแต่ยอดธงนี่ประเภทอาวุธดุดันทันใจต่อยไปต่อยมานะครับดูดีกว่าด้วยชกเสร็จนะครับบรรดาเซียนมวยในช่อง7ให้ยอดธงนะครับเป็นต่อ 2-1 แต่กรรมการลงคะแนนแล้วชูมือให้เพชรเอกให้เพชรเอกนะครับเป็นฝ่ายพลิกล็อกชนะคะแนนไปมาเจอกันใหม่วันนี้ครับเพิ่มพิกัดนะครับจาก104ในหนก่อนมาเป็น105ปอนด์ชิงแชมป์ช่อง7สีเพชรเอกชั่งได้ 104.8 นะครับขาดไป2ขีดส่วนนมเปรี้ยวมา105พอดีก็ถือว่าน้ำหนักไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับมาน้ำหนักใกล้เคียงกันแต่รูปร่างนี่จะเห็นว่าเพชรเอกนะครับตัวโตกว่าและยิ่งต่อย105นะครับดูว่าจะต่อยดูว่าจะตัวโตกว่าผลก่อนด้วยซ้ำผลก่อน19สิงหานะครับวันนั้นก็ดูว่าเพชรเอกใหญ่กว่าพอประมาณนะครับใหญ่กว่าเห็นพอประมาณแต่วันนี้เห็นชัดมากครับเพราะว่าวันนั้น104นะครับวันนี้105ยิ่งเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาอีก1ปอนด์ครับมวยตัวใหญ่อย่างเพชรเอกก็ยิ่งน่าจะได้เปรียบมากขึ้นเพราะว่าได้ต่อยเวทที่ใหญ่ขึ้นนะครับไม่ได้บีบน้ำหนักเยอะเหมือนหนก่อนหนก่อนนี้104ก็ทับแย่นะครับหนนี้105ก็ทุเลาขึ้นมาหน่อยวันนี้เราดูว่ามวยฝีไม้ลายมือใกล้เคียงกันมากครับคู่นี้มีดีมีด้อยกันคนละแบบนะครับเพชรเอกนั้นเป็นมวยฟอร์มดีนะครับสดมากครับช่วงหลังๆฟอร์มดีทรงดีฝีมือดีชกมา 4-5 ไฟหลังนี่มีเสมอแทรกบ้างนะครับแต่ไม่แพ้ใครเลยก็มีทั้งเสมอแล้วก็ชนะนะครับชนะทางด้านยอดธงคู่ชกหรือว่านมเปรี้ยวคู่ชกในวันนี้นะครับรวมถึงเพชรเมืองศรีออดตึกแดงที่ว่าเก่งๆเลยนะครับตัวนี้แชมป์ช่อง7สีเหมือนกันรุ่น102ปอนด์นี่ก็เสร็จให้เพชรเอกมาแล้วนะครับแต่ชกกับยอดธงหรือว่านมเปรี้ยวนะครับเพชรเมืองศรีชนะนะครับชนะนมเปรี้ยวแต่แพ้เพชรเอกถึงแม้ว่าจะไม่ใช่บัญญัติตรายางนะครับแต่เราก็ดูว่าเจอกันใหม่วันนี้ดูว่าเพชรเอกนะครับถ้าชกในเกมของตัวเองได้นะครับใช้ฝีมือใช้ความจัดจ้านคล่องแคล่วชิงจังหวะทำนะครับแล้วก็อาศัยความใหญ่คอยกันไม่ให้นมเปรี้ยวนั้นทำอะไรได้ถนัดวันนี้ผลการชกน่าจะเป็นของเพชรเอกครับน่าจะชนะเห็นนะครับผลที่แล้วนี่ชนะดูไม่สะอาดสะอ้านเท่าไหร่ครับดูว่าชนะมีปัญหาแต่วันนี้ครับเพชรเอกน่าจะชนะขาดชนะเห็นกว่าเดิมคู่นี้เป็นการปะทะกันระหว่าง2สีเสื้อใหญ่เหมือนกันนะครับโดยเพชรเอกสิงห์มณีนั้นถึงแม้ว่าโดยค่ายมวยจะไม่ใช่ค่ายสีเสื้อใหญ่นะครับแต่คนตัวเงินตัวเชียร์มากันเพียบแน่นอนครับจากทางฝั่งใต้นะครับรวมถึงในพวกในกรุงเทพพวกทีมสิงห์มณีนี่ไม่ธรรมดานะครับรวมทีมกันแล้วนี่ถือว่าแข็งโป๊กเหมือนกัน
นมเปรี้ยวถึงแม้ว่าจะเป็นมวยของเสียแขกค่าย PK นะครับอาจจะใช้ชื่ออื่นในการอาจจะใช้ชื่อค่ายอื่นในการชกวันนี้แต่ยังไงคนก็รู้แหละครับว่ามวยเสียแขกยังไงก็ต้องมาดันมาอุ้มราคากันแน่นอนวันนี้หน้าเสือใครจะแข็งกว่าก็เดายากแล้วครับแต่เรายังดูว่าถ้าดูที่ตัวทักมวยนะครับวันนี้เพชรเอกได้ชกน้ำหนักใหญ่ขึ้นปอนด์หนึ่งน่าจะมีผลในการชกครับวันนี้อยู่เพชรเอกนะครับฝีมือดีกว่านะครับจัดจ้านกว่าถ้าไม่รับมากเกินไปนะครับวันนี้น่าจะชนะก็คู่ขี้มากครับคู่นี้เล่นตามเชิงราคาขึ้นมาน่าจะยันยันกันนะครับก็เลือกเล่นทางฝั่งเพชรเอกนะครับวัดดวงไปมาถึงรองคู่เอกครับเพชรดำเชงซิมอิ้วยิมหรือว่าเพชรดำเพชรเกียรติเพชรนะครับมวยโปรโมเตอร์ชุนผู้จัดเจอกับยอดอีทีปตท.ทองทวีครับมวยของเสียตีที่799เจอกันวันนี้พิกัด130ปอนด์เพชรดำนะครับมาช่าง 129.9 นะครับขาดเป็น1ขีดส่วนยอดอีทีมา 130.8 นะครับน้ำหนักเกินไป8ขีดรูปร่างนะครับยอดอีทีดูว่าเหลื่อมใหญ่กว่าแต่เนื้อตัวนะครับวันนี้เนื้อตัวของยอดอีทีดูว่าไม่เปรี้ยไม่เป๊ะสักเท่าไหร่นะครับไม่เฟิร์มเพราะว่าดูหย่อนๆนะครับดูความแน่นของกล้ามเนื้อนี่ดูว่าไม่แน่นเหมือนกับไฟท์ที่มาต่อยกับชัยสอสต้อยปัดริ้วนะครับวันนั้นดูเปรี้ยเลยครับแต่วันนี้ดูหย่อนไปหน่อยสำหรับเพชรดำนี่ปัจจุบันก็ยังเป็นแชมป์รุ่น130ปอนด์126ปอนด์ของเวทีช่อง7สีนะครับแชมป์ช่อง7ก็ดูว่าฝีมือหลักเหลี่ยมจัดจ้านนะครับนอกได้ในสู้แต่เพียงแต่ว่าฟอร์มการชกช่วงหลังๆมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ดูว่าฟอร์มดรอปลงไปแพ้แล้วแพ้อีกนะครับแพ้น็อกกระทั่งเจนเชิงหรือกับพัทยาในการไปชกนักสัญจรที่ไปชกที่บึงกาฬนะครับแต่หลังจากนั้นก็ดูว่าฟอร์มค่อยๆกระเตื้องขึ้นมาครับชนะพลังชัยปอพีนภัทรแล้วก็ล่าสุดชนะน็อกแสนเก่งเกรกคูยิมที่อุบลนะครับดูว่าเริ่มจะแรงเริ่มจะดีขึ้นมาแล้วนะครับดีวันดีคืนขึ้นมาแล้วในขณะยอด EP ครับรายนี้เคยทำท่าจะรุ่งนะครับกำลังจะดังทะลุไปแล้วเป็นมวยเข่าล้วนๆครับเดินหน้าล็อกรัดมัดเสียบแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับถึกทนแต่มาเสียฟอร์มที่ช่อง7นี่นะครับมาต่อยวันนั้นเจอกับชัยสจต้อยแปดริ้วหน้าตำหนิกรรมการเหมือนกันนะครับวันนั้นที่แพ้เพราะกรรมการคือคู่ต่อสู้นั้นแทงกระจับนะครับแต่กรรมการไม่เตือนแถมยังดูเหมือนจะหาว่าทางยอดอีทีมารยาซะด้วยก็เลยทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นเป็นของชัยแล้วชัยก็ชนะคะแนนไปจริงๆนะครับวันนั้นกรรมการหน้าตำหนิแต่ผลต่อมาครับแพ้กันสวนสัตว์ศรีประภายิมที่ลุมพินีอันนี้แพ้จริงเลยครับแพ้ดูแพ้แย่เลยครับแพ้ไม่เป็นท่าวันนี้ดูว่าฟอร์มยังไม่กระเตื้องนะครับเนื้อตัวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กลับมาเจอกับเพชรดำเพชรดำนี่มวยโปรโมเตอร์นะครับส่วนยอดอีทีถึงแม้ว่าจะเป็นมวยเสียตีก็ตามแต่อย่าลืมว่าที่ช่อง7นี่ยังไงหน้าเสือความเชื่อของหรือว่าอิทธิพลต่อกรรมการนะครับทางเสียชุนก็น่าจะมีมากกว่าเสียตีแล้วนะครับเราก็ดูว่าวันนี้ครับเพชรดำทำท่าจะคืนฟอร์มแล้วนะครับทำท่าจะกลับมาเก่งก็น่าจะดีกว่ายอดอีทีปตท.ทองทวีนะครับมวยทำท่าจะเก่งครับแต่สะดุด2ไฟนี่ดูเสียหายโดยเพราะไฟล่าสุดนะครับดูชกไม่ดีแล้ววันนี้เนื้อตัวก็ไม่เท่าไหร่ด้วยถึงจะใหญ่กว่านะครับแต่ก็ใหญ่กว่าไม่มากเพชรดำวันนี้เป็นรองต้องรองครับคิดดูครับมวยโปรโมเตอร์ชุนดีกรีแชมป์ช่อง7แท้ๆวันนี้ราคาเรทเปิดไปอยู่ตรงข้ามนะครับทั้งที่มวยฝั่งตรงข้ามแพ้มาแม้กระทั่งชัยสจต้อยแปดริ้วนะครับซึ่งถือว่าชื่อเสียงนี่ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายก็ยังเอาชนะยอดอีทีได้เพชรดำนี่ชื่อดีกว่าชัยเยอะนะครับวันนี้ครับรองทางฝั่งเพชรดำครับมีราคารองต้องรองนะครับหน้ารอง1954ครับหาราคารองซะมาถึงคู่เอกครับ10แสนต่อเอียวเจริญทองภูเก็ต
มวยของเบี้ยวมะขามหวานนะครับเจอกับประตักเทพชินบีมวยไทยมวยของนายหัวสิงต่อประตักจุลเสนซ้อมอยู่ภูเก็ตนะครับวันนี้เจอกันในเป็นคู่เอกช่อง7นะครับพิกัด133ปอนด์10แสนมาสร้าง133เท่าพิกัดส่วนประตักเทพมาสร้าง 135.6 ลดน้ำหนักเยอะเลยนะครับลดน้ำหนัก2ปอนด์6ขีดเกินกว่า2ปอนด์ครึ่งนะครับทั้งที่ว่าต่อประตักเทพนะครับถ้าประตักเทพมีตัวกระเปี๊ยกเดียวรูปร่างนี่เสียเปรียบ10แสนเห็นนะครับได้แต่ส่วนหนาแต่ส่วนสูงนี่เตี้ยกว่า10แสนบาทไทยแต่ปรากฏว่าวันนี้น้ำหนักปรับทำมาเกินเยอะเลยครับให้มาลดโดยไม่มีความจำเป็นที่ต้องลดนะครับอยู่ๆต้องมาลดเสียเวลาแทนที่จะได้กลับไปพักผ่อนกลับไปนอนเอาแรงนะครับกลับต้องมานั่งทำน้ำหนักอยู่อีกเกือบเกินครึ่งชั่วโมงนะครับต้องมาลดน้ำหนัก2ปอนด์6ขีดใช้เวลาเกือบชั่วโมงเหมือนกันเหนื่อยโดยใช่เหตุนะครับและมวยคู่นี้เคยชกกันมา3ครั้งครั้งแรกครับ10แสนไปชนะที่สุราษฎร์ธานีนะครับก็อาจจะเรียกได้ว่าไปชกในถิ่นของประตักเทพประตักเทพนี่มวยนครราชศรีธรรมราชนะครับแต่10แสนนี่ไปชกชนะถึงสุราษฎร์ก็ใกล้ๆจะเรียกว่าชนะที่ใต้ก็ได้เหมือนกันส่วนหน2ครับชกที่ช่อง7นี่นะครับชกเสร็จ10แสนต่อ 3-1 แต่กรรมการชูเสมอแล้วไฟล่าสุดครับไปชกกันที่ประจวบคีรีขันธ์เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาคราวนี้เป็นประตักเทพครับที่พลิกล็อกชนะ10แสนได้สำเร็จอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้น10แสนกำลังรวยนะครับเนื้อตัวไม่ค่อยดีแต่หลังจากนั้น10แสนก็ฟอร์มดีวันดีคืนขึ้นมากลายเป็นมวยฟอร์มสดเลยครับช่วงนี้10แสนแล้วก็ดูเก่งขึ้นนะครับฝีไม้ลายมือสมัยก่อนนี่เป็นมวยเข่าล้วนๆหลังๆนี่กลายเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับเหลี่ยมเชิงใช้ได้ IQ ดีด้วยฟอร์มหลังนี่ไปชนะแสนพรัญชัยนะครับมวยเก่งของโกเดะทั้งที่ลุมพินีนะครับก็ชนะแล้วลงไปต่อยที่สุราษฎร์ก็ชนะอีกนะครับชนะแสนพรัญชัย2ไฟต์ติดครับก่อนหน้านั้นก็ชนะยอดทองไทย TMB ยิมส์นะครับก็ดูว่าช่วงนี้ฟอร์มกำลังดีวันดีขึ้นมาครับ10แสนเนื้อตัวดีร่างกายดีส่วนประตักเทพครับก็ดูว่าลุไม่เท่าไหร่นะครับอาจจะฟอร์มดีบ้างเคยทะลุไปขึ้นไปชกกับเสือคิมนะครับแต่ก็แพ้น็อกเสือคิมแล้วก็มาแพ้มหาเดช PK แสนชัยมวยไทยยิมหรือว่าโตโต้สิทธิ์อุบลนะครับก็แพ้โตโต้เพิ่งมาฟอร์มดีในไฟล่าสุดนี่นะครับไปพลิกล็อกชนะน็อกเฟอร์รารี่จักรยานมวยไทยที่สุราษฎร์นะครับก็เลยทำให้ฟอร์มดีขึ้นมาต่อยคู่เอกช่อง7ได้อีกครั้งแต่วันนี้เจอกับ10แสนที่ช่วงนี้น่าจะท็อปฟอร์มทางประตักเทพไม่น่าสู้ได้นะครับวันนี้ให้อยู่10แสนครับเนื้อตัวดีฟอร์มดีแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงฮึกเหิมนะครับถ้าไม่พลาดไปแลกกับประตักเทพไปโดนของหนักๆจนถึงขนาดหงายท้องนะครับ10แสนน่าจะเอาตัวรอดได้แล้วก็ชนะ น่าจะชนะประตักเทพได้ไม่ยากนะครับเพราะดูว่าลีลาอาวุธนั้นข่มกันอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าหนที่3ที่ว่าไปแพ้ที่ประจวบนั้นไปแพ้อีท่าไหนดูแล้ว10แสนไม่น่าจะแพ้ประตักเทพได้นะครับรูปร่างก็ได้เปรียบอะไรก็ได้เปรียบฝีมือก็ดีกว่าจัดจ้านกว่านะครับวันนั้นไม่รู้แพ้ยังไงแต่วันนี้เราเชื่อว่าไม่แพ้แน่ครับให้เล่น10แสนเป็นทีเด็ดนะครับราคาร้องเสมอไปก่อนก็ได้หรืออาจจะต่อสัก19น่าจะติดตรงนี้แหละครับน่าจะไม่แพงถึง 5-4 อยู่10แสนนะครับเป็นมวยเด็ดประจำรายการทวนอีกครั้งครับรายการมวยทุกช่อง7วันนี้คู่แรกอยู่นาคาพุ่มพันม่วงนะครับขึ้นมาราคาต้องต่อตามเชิงครับร้องเสมอก่อนก็ได้แล้วค่อยขยับต่อ19ไม่น่าเกิน 5-4 ส่วนคู่ที่2ครับคู่นี้ราคายันยันนะครับชี้ให้อยู่เพชรเอกสิงห์มณีวันนี้ใหญ่กว่าวันก่อนนะครับได้มาอีกปอนด์นึงวันนี้น่าจะผ่านคู่ปรับเก่าอย่างนมเปรี้ยวหรือว่ายอดทงได้ส่วนคู่ที่3ครับเพชรดำเชียงซิมอิ้วยิมนะครับหน้าเสือมวยป่าชุนนะครับแล้วก็ฝีมือมวยเหลี่ยมเชิงมวยและฟอร์มการชกช่วงนี้ครับเพชรดำดีกว่ายอดอีทีวันนี้มาดูไม่ค่อยเปรี้ยเท่าไหร่นะครับยอดอีที
และคู่เอกครับให้เล่น10แสนต่อเอี่ยวเจริญทองภูเก็ตเป็นทีเด็ดราคาต่ออยู่ประมาณ1954นะครับก็ต่อ10แสนครับรูปร่างฟอร์มการชกนะครับแล้วก็ฝีมือมวยดีกว่าประตักเทพชินบีมวยไทยแน่นอนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีวันนี้เล่นมวยช่องเจ็ดสีมีกำไรทุกคนสวัสดีครับ